สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะหลังจากออกผจญภัยเราได้อะไรมาบ้างคะนี่ไงล่ะช็อกโกบ็อกสิ่งที่ไม่ได้อยากได้แต่ได้มาค่ะของในนี้หลักๆใช่ไหมที่เราต้องการเลยนี่ไงพุ่มสีม่วงค่ะได้มาแล้วแล้วก็ปีกนี้เป็นของแถมเนาะนี่ก็ปีกค่ะนี่ก็ปีกนี่ก็หัวมังกรโอ้โหได้อะไรเป็นพิเศษไหมเอ็นชานธรรมดาทั่วไปค่ะอินสแตนท์เฮลค่ะก็อยู่ปกตินั่นเองได้ไดมอนด์มาด้วยแล้วก็มีขวดน้ำยาใช่ไหมคะลมหายใจมังกรได้มาแบบยังไงก็ไม่รู้มันให้มาเราก็เอาค่ะหนังสือเอ็นชานหยิบออกมาในนี้มีเป็นท็อปเมมเบรนเนาะหลักๆเลยแล้วก็สมุดเอ็นชานค่ะกับชุดเกราะแล้วก็สมุดเอ็นชานเหมือนกันเอ็นชานธนูก็มีค่ะโอ้โหแล้วในนี้ล่ะก็ปกติทั่วไปค่ะแล้วก็ได้หนังสือเอ็นชานมาโอเคก็ดีนะแล้วก็สำคัญที่สุดหัวมังกรใช่ไหมคะที่เราได้มาเราจะใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวนี้เลยค่ะในการทำชุดเกราะใหม่เกือบลืมอีกอย่างหนึ่งไปเลยค่ะที่เราได้มาด้วยนี่ค่ะ Ender Staff มันดูดนี่เลย Ender Pearl ค่ะแล้วก็ปาออกไปได้ตอนแรกเรานึกว่ามันปาได้อย่าง Infinity ใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือไม่ค่ะมันแค่แบบสแต็ก Ender Pearl ได้เยอะๆค่ะอยากปาไปเราก็เสียหนึ่ง Ender Pearl ปาไปตรงนี้เราก็เสียอีกหนึ่ง Ender Pearl ค่ะก็คือก็ใช้ได้นะสำหรับคนที่ไม่อยากสแต็ก Ender Pearl เยอะๆค่ะแต่ถามว่าบินได้แล้วจะเอาเจ้าสิ่งนี้ไปทำไมคะ เออนั่นสิเนาะเก็บไปเลยค่ะโอ้โหมีมีดก้อยที่หลังด้วยอ่ะมันดูดีจริงๆค่ะแต่ก็คือเกาะเพชรที่เราได้มาจากการออกสำรวจใช่ไหมใส่แค่นี้เลยค่ะต้องเปลี่ยนเกาะแล้วอย่างแรกสุดเนี่ยแหละคือสิ่งที่หมิวหามาหัวมังกรค่ะเอามาหั่นเลยได้เป็นเปลือกมังกรค่ะแล้วก็มีที่มีเก็บเข้าไปถามว่ามันทำอะไรได้บ้างมันทำอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธมังกรยังไงล่ะถามว่าด่าพวกนี้กับนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ค่ะคือชุดเกราะนี่เลยนี่ไปเลยแล้วก็นี่มาเลยค่ะการคราฟนั้นไม่ยากค่ะคราฟของที่ทำจากออฟซิเดียนก่อนใช่ไหมใช่ออกซิเดียนค่ะมาเลยกางเกงอ้าวเราจะคราฟอย่างแรกมันก็ไม่ใช่แล้วอ๋อกางเกงธรรมดามันคนละแบบกันไงหมวกดูสิหมวกคราฟได้ค่ะรองเท้าน่าจะสุดคราฟไม่แปลกแล้วเสื้อน่าจะปกติมั้งไม่ปกติอ่ะเสื้อเขาคราฟอย่างนี้มันเป็นแบบชุดน้อยไงโอ้โหถ้าเราใส่ชุดธรรมดาค่ะมันจะเป็นชุดแค่นี้ชิ้นส่วนไม่เต็มเนาะแต่ก็ดูดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็เกราะไม่เยอะเท่าไหร่ความสำคัญของเรามันอยู่ที่ต่อไปจากนี้ตั้งหากล่ะใช่ไหมมาเลยค่ะดราโกนิกอาร์เคนัสใช่ไหมหมวกเอ๋เขาก็ครับหัวเด็กก็ยังไม่ได้ถอดค่ะโอเคถอดไปแล้วก็ว่ากราไปแล้วนะจัดมาค่ะส่วนหัวกางเกงรองเท้ามังกรแล้วก็นี่เลยเสื้อมังกรค่ะดูความยิ่งใหญ่มันสิค่ะโอ้โหเกราะเต็มเปี่ยมแน่นอนอยู่แล้วมันดูดีใช่ไหมแต่มันปิดบังหน้าแทบไม่เห็นเลยค่ะไม่เป็นไรเรามั่นใจว่ามันน่าจะแข็งแกร่งนั่นแหละโอ้โหด้านหลังดาบก็ยังสะพายเหมือนเดิมค่ะเฮ้ยมันก็ดูดีนะเนี่ยด้านหลังเหมือนเป็นอะไรอ่ะมันหน้าตาเหมือนโกเลมเลยอ่ะด้านหลังของหัวของเราอ่ะแต่เท่าที่หมิวทราบนะมันเหมือนมีเทียที่สูงกว่านี้ด้วยค่ะเป็นเทียมังกรเหมือนกันแต่ต้องเอามาเปลี่ยนใช่ไหมเป็นอควาติกดราก้อนค่ะแล้วก็คราฟต่อก็เป็นน่าจะอ่านว่าไทยเนาะ Tier แต่ว่ามันเหมือนเป็นสายของในน้ำมากกว่าไหมถ้าต้องใช้ไอเทมในน้ำค่ะถ้าที่เห็นคือเกราะมันเยอะกว่าค่ะ12อาร์เมอร์เลยนะเนี่ยเสื้อตัวนี้แต่ของเรานี่ค่ะ10อาร์เมอร์เราเห็นว่ามันต่างกันไม่เยอะก็แค่นี้แหละเอาความง่ายไว้ก่อนค่ะนี่อย่างน้อยก็ได้เกราะจนเต็มแล้วนะอะไรอย่างนี้ไปค่ะสิ่งที่เราต้องมาเช็คคือเจ้าสิ่งนี้มีเท่าไหร่เนี่ยทำไมตัวเลขไม่ขึ้น 65,000 Ender Dust โอ้ยเหลือเฟือค่ะไม่ต้องปั๊มเพิ่มตอนแรกว่าจะไปทำฟาร์มต่อค่ะคิดไปคิดมา Enchant ชุดเกราะดีกว่าใช่มั้ยดูก็เคนมี60ใช่ค่ะคราฟเป็นกระดาษก่อน
ถ้า60ไม่พอนั้นไม่ยากเลยเราก็เก็บเพิ่มตรงนี้ค่ะแล้วก็แวะมาตรงนี้ก่อนมาเอาสิ่งหนึ่งค่ะนี่เลย 21,000 มันคือฟางข้าวค่ะโอ้โหฟางข้าวมาน่าจะคราฟรวมกันตีอันใช่แล้วให้เป็นกระดาษเอ้ยฟางข้าวที่สารรวมกันนั่นเองกระดาษเอามาทำอะไรได้เอ่ยมันก็เอามาทำแทนหนังได้ยังไงล่ะนี่ค่ะหนังสือก็ดีงามอีกแล้วจากหนังสือใช่ไหมก็จะเปลี่ยนให้เป็นชั้นหนังสือค่ะคราฟไปเลย15ไม่น่าจะพอนะต้องมีอย่างน้อย16ฮะ4 1 4 4 2 1 8 9 10 11 2 3 4น่าจะ16น่าจะ16ฮะกระดาษไม่มีมันก็เคนหมดแล้วโหหนังสัตว์มีเป็นร้อยมันจะไปยากอะไรแค่ในส่วนตรงนี้อำนาจของเงินตรามันช่างหวานหอมไม่มีชูเกอร์เคนใช่ไหมได้ค่ะไหนชูเกอร์เคนนี่ยังไงล่ะจัดไปราคาเท่าไหร่ถูกๆ3ซิลเวอร์ค่ะใส่ในเครื่องเทรดเลยของชูเกอร์เคนใส่ลงไปค่ะแล้วก็ยัดเงินลงไปแค่นี้จากนั้นเราก็รอเขาก็จะมาเรื่อยๆสายคนที่เก็บของจริงโอ้โหมีเงินมันต้องใช้ใช่ไหมยัดเงินไปเลยค่ะนี่ไงใครเขาปลูกกันไม่มีต้องวิธีนี้เลยค่ะปลูกพืชอย่างเดียวหาพืชได้แทบแบบหลายอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยความรวยนี้มันดีจริงๆครับชั้นหนังสือค่ะมาเพิ่มเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายใช่ไหมเอ็นชานได้โตคราฟมาแล้วค่ะส่วนพื้นที่ในการวางมิวก็ตั้งใจค่ะว่าเป็นตรงนี้แหละใกล้ๆกันไปเลยเดี๋ยวนะ3ชั้นใช่ไหม4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ให้16นะวางลงไปแล้วก็ใส่เข้าไปเฮ้ยมันเอ็นชานไม่ได้ตรงนี้ล่ะเอ็นชานได้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้มันตีบวกมาแล้วใช่ไหมมันต้องใช้การอินชาร์ในมอสของเขาตัวนี้เราทำได้ค่ะอะไรก็ได้เอามาเลยค่ะโอ้โปรดักชันธรรมดาดีมากประมาณว่าสักให้แต่อินชาร์ไปเถอะอะไรอย่างงี้โปรดักชันธรรมดาเอาสิคะรออะไรโปรดักชัน3ไม่เอาอ่ะไม่อย่างน้อยขอขั้นสูงกว่านี้หายใจได้น้ำได้นานขึ้นเอาสิคะโอ้โหติดโปรดักชัน3ไม่เป็นไรกันเล่นระเบิดโอ้ยกันคิปเปอร์ระเบิดดีงามค่ะตอนนี้ชุดเราก็ดูมีออร่ามากกว่าเดิมค่ะโอ้สักแต่ว่าเอนชานก็คือเอนชานไปเถอะอย่างน้อยมีเลเวลเนาะหรือเลเวล58เหมือนเดิมค่ะอุ้ยติดไฟอย่างนั้นเหรอนี่ดีเลยทำดับติดไฟได้ค่ะวอร์แรนดิ้งก็ไต่กำแพงสินะแต่น่าจะไต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่โปรเทคชั่น3โอ้โหโปรเทคชั่น3ดีค่ะนี่ก็3อีกประสิทธิภาพดับเบิ้ลจัมป์โอ้น่าสนใจประสิทธิภาพอีกแล้วหมดละเป็นการแบบเอนชานรัวพยายามถลุงเลเวลให้หมดเนี่ยอันไหนเอ่ยมาดูสินี่ยังไงล่ะโปรเทคชั่น3ใช่ไหมคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็หนังสือเอนชานโปรเทคชั่นตีใส่ค่ะเป็นขั้น4อย่างน้อยสิ่งที่สงสัยคือดับเบิ้ลจัมป์ค่ะมันตีได้ใช่ไหมก็ใส่ไปค่ะโอ้ยมันโดดได้ไกลขึ้นค่ะโดดมาอันนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันมีปีกนางฟ้าอยู่ปีกนางฟ้าเก็บสิโดดได้2ทีค่ะโดดแล้วก็โดดต่อมันน่าเล่นจริงก็ได้นะโอ้โหแต่อาจจะเจ็บนิดหนึ่งค่ะถ้าไม่มีปีกนางฟ้าเนาะวอลันนิ่งเหรอก็ตีใส่ได้ไหมถ้าใส่ได้มิวก็จะใส่ค่ะอ้าวใส่ได้อย่างอื่นมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมไม่มีละดาบติดไฟไว้ก่อนฉะนั้นก็เก็บหนังสืออินชานไปไว้ในนี้เลยโอ้เห็นหน้าจอเราตะแคงไหมคะมันเหมือนไต่กำแพงได้แล้วนั่นน่ะเฮ้ยเอ้ยนี่มันตีนแมงมุมค่ะเฮ้ยโอ้โห
ตกลงได้กดขึ้นได้ไต่มาโอ้โหเกาะเกาะชอบว่าโอ้ดูสิไต่ด้านข้างโอ้ยปวดหัวเล่นได้ค่ะแต่ไม่ควรในการปลูกพืชเนี่ยที่เป็นพุ่มสีม่วงอ่ะมิวไม่แน่ใจว่ามันสามารถปลูกแบบปกติได้ไหมนะแต่ในสูตรคราฟค่ะเขาบอกว่าเราต้องใช้เครื่องค่ะมันคือเครื่องนี้ค่ะไพโทเจนิกอินซูเลเตอร์ค่ะเรียกง่ายๆก็คือเครื่องเอาไว้ปลูกพืชนั่นแหละหลักๆเลยปลูกต้นไม้ก็ได้ค่ะปลูกต้นหญ้าก็ได้ปลูกเนเธอร์วาดยังได้ดีงามมากเราจะใช้เครื่องนี้แหละค่ะแต่มันต้องมีเจ้านี้ก่อนลูเมียมเกียร์ค่ะก็เหมือนเดิมเข้าสู่เตาหลอมค่ะโดดเกาะได้ด้วยเตาหลอมธรรมดาของเราเนี่ยแหละหมิวจะใส่ทองลงไปก่อนเนาะเอาไปเลยค่ะให้ละลายทองไปก่อนวางเกียร์ลงไปแล้วเราก็รอทองละลายแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะได้แม่พิมพ์มาแล้วค่ะทีนี้ยานต่อมาที่ต้องใช้ก็คือโกลสโตนค่ะใส่ไปคอปเปอร์ใส่ลงไปเอ้ยเดี๋ยวมันจะเยอะไปลืมของอย่างที่สำคัญที่สุดค่ะแร่เงินแต่ด้วยความรวยของเรานั้นเราไม่ใช้แร่เงินหรอกเราใช้เงินเลยค่ะในการละลายเป็นแร่เงินชอบจริงๆอะไรขาดยัดด้วยเงินค่ะเอ๊ะโกลสโตนละลายไม่ได้ไม่เป็นไรละลายแร่เงินไปก่อนค่ะใช้เงินเยอะไหมในการละลาย1นักเก็ตอ่ะโอเคแล้ว2กอง3กองแล้วกันทำไมโกลสโตนละลายไม่ได้ต้องละลายได้สิคะต้องใช้พลังงานในการละลายมันเหรอใช่แล้วค่ะเพื่อนที่ใช้แมกมาครูซิเบิลใช่ไหมคะคือคุ้นเคยเนาะอะไรนี่ต้องบอกว่าเจอบ่อยๆอะในหลายมอดแพ็กที่เอาไว้ละลายหินเป็นลาวาค่ะแล้วก็ผลิตเป็นพลังงานอ้าวเรามีสเตลลิ่งในนโมทีนี้เราก็รอเขาส่งทานมาใช่ไหมมาแล้วยังมาแล้วแล้วเราก็ยัดโกลสโตนลงไปค่ะจากนั้นก็รออู้กำลังละลายให้แล้วเต็มที่รอได้ค่ะปกติถ้าเป็นการยัดแร่เข้าเรายัดได้เลยเนาะอันนี้เรายัดเลยไม่ได้อ่ะเราต้องใช้ชาแนลมันด้วยชาแนลในการส่งเข้าอ่ะตรงนี้ละกันเว้นพื้นที่ว่าง1บล็อกฮะลองวางดูสิระหว่างท่อส่งมันเอ๊ะทำไมเขาไม่เชื่อมกันคะตรงนี้เป็นอะไรมันต้องมีของที่อยู่เป็นบล็อกตรงนี้ค่ะอ๋อเดรนนั่นเองเราต้องการส่งโกลสโตนเหลวเข้ามาโอเคกำลังเข้าไปได้ค่ะมันต้องใช้ช่องเดรนนั่นเองแต่เรามี1ช่องเราก็อาศัยช่องนี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะดูสิมาหรือยังมาแล้วค่อยๆมาเรื่อยๆเลยโกลสโตนเหลวเราพยายามได้แล้ววางแม่พิมพ์ลงไปค่ะแล้วก็จัดมาเลยสิ่งที่เราต้องการค่ะคือเจ้าตัวนี้แหละสีออกเนื้อๆจากนั้นสีเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะเย็นลงแล้วได้มาเป็นลูเมียมเกียร์นั่นเองแต่ต้องรอหน่อยเพราะว่าต้องใช้ประมาณสัก2อันใช่ไหมคะขั้นต่ำแต่ถ้า2เครื่องก็ต้องใช้4อันมาคราฟของกันเลยไพโทเจนิกอินซูเลเตอร์ค่ะตอนแรกคิดว่าต้องใช้2ไม่ใช่เราต้องใช้3มาเริ่มสร้างฟาร์มกันดีกว่าค่ะแน่นอนต้องเป็นรูปแบบออโต้ใช่ไหมมิวเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้เรียบร้อยค่ะเอาข้างๆกันนี่แหละตอนแรกไม่ได้อยากจะมาให้อยู่ตรงนี้หรอกค่ะแต่ว่ามันต้องใช้น้ำยังไงล่ะโอเคมาเราต้องเริ่มจากสายผ่านเนี่ยทุกอย่างเริ่มต้นได้ด้วยเจ้าสิ่งนี้ค่ะดูจากสูตรคราฟใช่ว่าจากต้นน้อยค่ะเปลี่ยนเป็นต้นใหญ่จากต้นใหญ่เปลี่ยนเป็นบล็อกคลัสเตอร์ค่ะและจากคลัสเตอร์ก็เปลี่ยนมาเป็นต้นน้อยแล้วก็สลามบอลโอเคจุดเริ่มต้นอย่างแรกมันต้องเริ่มจากต้นใหญ่เอาต้นใหญ่ใช่ไหมส่งออกมาปุ๊บแล้วก็รับไม่ใช่สิบล็อกเปลี่ยนเป็นต้นน้อยต้นน้อยเปลี่ยนเป็น2อย่างคือสลามบอลค่ะกับของที่ต้องใช้ดังนั้นต้องมีส่วนแยกออกมาตรงนี้นิดนึง
แล้วก็เว้นพื้นที่ว่างไว้สักหน่อยแล้วก็ส่งออกมาค่ะนี่แหละโครงสร้างต้องเป็นอย่างนี้ค่ะกลัวไหมขอเช็คอีกรอบหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจต้นน้อยเปลี่ยนเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่เปลี่ยนเป็นบล็อกใช่ไหมมันจะต้องเริ่มจากบล็อกอ่ะจากบล็อกปลูกไปปุ๊บได้เป็นอ้าวต้นน้อยกับสลามบอนี่เอ้ยผิดเดี๋ยวนะไม่สิเราก็แค่กลับกันเนี่ยตอนแรกเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมเราก็มาเริ่มจากตรงนี้ค่ะจากบล็อกเปลี่ยนเป็นต้นน้อยกับสลามบอลใช่ไหมต้นน้อยค่ะก็จะถูกส่งมาที่เครื่องนี้สลามบอลถูกส่งออกมาที่ตรงนี้เนาะเออต้นน้อยจะเอามาเปลี่ยนเป็นต้นใหญ่ต่อโอเคค่ะต้องได้รูปแบบนี้แหละแหมน่าคิดมากซะจริงๆเอ๊ประแจเราอยู่ไหนคะฮู้ของสำคัญในชีวิตที่สุดหายไปได้ยังไงนี่ยังไงล่ะคะประแจหุ้มใหญ่สุดใช่ไหมมันจะต้องแยกออกมาด้วยค่ะเป็นสองฝั่งตรงนี้แล้วกันคือฝั่งหนึ่งค่ะเราจะเก็บเข้ากล่องไปเลยใช่ไหมไว้เป็นในแบบผลิตเป็นอย่างอื่นต่อกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะมันต้องวนลูปไปที่จุดเริ่มต้นจุดแรกของเราเอาไม้ถึงจุดตรงนี้โอเคส่งตามสายพานมาค่ะแล้วจากสายพานก็ส่งเข้าสู่ระบบโอเคเรียบร้อยค่ะเดินเครื่องได้เสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จแน่นอนเดินเครื่องเรียบร้อยค่ะสายพานถูกต้องทั้งหมดเลยแต่ยังเหลือ2อย่างคือน้ำกับพลังงานไงน้ำมิวตั้งใจว่าจะปั่นมันออกตรงนี้เลยแหละระวังแบบนี้ได้เนาะวางแกนมาก่อนค่ะแล้วก็ปั่นปรับให้เป็นหมุนเข้าก่อนเดี๋ยวน้ำไหลทะลักออกมาจะเป็นปัญหาคราวนี้ก็เดินท่อได้อย่างสบายใจค่ะท่อน้ำส่งขึ้นทางด้านบนก็ดีนะให้สูงนิดนึงค่ะจะได้ดูสวยลองปรับน้ำออกมาสิปรับแล้วโอ้ท่อใส่น้ำมาได้ค่ะกำลังค่อยๆเข้ามาในระบบเรื่อยๆเลยถึงทุกจุดไหมอ้าวไปไม่ถึงใช่ไหมหรือว่าแค่เครื่องแรกยังไม่เต็มเครื่องสองก็เลยไม่ไปน่าจะไปไม่ถึงค่ะต้องมีตัวส่งเพิ่มขึ้นค่ะตัวปั๊มไม่พอแน่นอนอย่างนี้มิวไม่อยากวางตัวปั๊มเพิ่มค่ะเพราะมันจะต้องเดินสายมาเพิ่มเติมตรงนี้เนาะเราก็เลยลดระดับท่อลงอ่ะให้สูงเพียงแค่หนึ่งบล็อกก็พอละเกียร์บล็อกไปแล้วก็ตัวปั๊มอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะน่าจะไปถึงค่ะต้องรอดูข้อสุดท้ายว่าเขาจะไปถึงหรือไม่มาแล้วนี่มาถึงได้ตัวปั๊มตัวเดียวก็พอแล้วค่ะต่อไปก็คือพลังงานใช่ไหมมันต้องด้านหลังนี้เลยค่ะปัญหาใหญ่อยู่ตรงที่ฐานที่เอามาผลิตพลังงานถ้าจำไม่ผิดจะมี1ตัวค่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วอีก1ตัวอยู่ใต้ดินเนี่ยน่าจะเส้นนี้เออจริงด้วยฐานแน่นอนเลยเนาะเพราะว่าถูกส่งมาที่เครื่องผลิตพลังงานตรงนี้ค่ะเตาเผาขยะของเราถ้าอยู่เส้นตรงนี้ดูสิโอเคเจาะฝังไว้ใต้ดินเลยอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าความลำบากของการอยู่ใต้ดินอันนี้ยังพอจำได้ใช่ไหมว่าฝังไว้ตรงไหนแต่ถ้าจำไม่ได้ขึ้นมาไม่อยากจะคิดเอ๋ทำไมถึงเชื่อมสายพานล่ะไม่เอาห้ามไปอยู่กับสายพานมีว่าทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วนะจากโครงสร้างที่เราเดินตรงนี้ค่ะได้เวลาทดลองครั้งที่หนึ่งจากพุ่มใหญ่ค่ะใส่เข้าไปเอ๋ไงแค่ใส่เข้าไปมันก็ไม่ทำงานแล้วล่ะโอ้ทำงานไงได้เวลานี่โอ้โหไม่ได้ไวขนาดนั้นใช่ไหมใช้เวลาค่ะใช้เวลาจากที่เห็นค่อยๆไปเรื่อยๆเลยอ่ะไม่มีของที่เอาไว้เร่งด้วยค่ะเราสังเกตในบางทีน่ะมันจะมีพวกปุ๋ยค่ะที่เอามาเร่งได้แต่สูตรนี้รู้สึกจะไม่มีค่ะกำลังทำงานจ้าเต็มที่
โหกระดึ๊บจริงๆนะนี่มันจ้าโอ้ถ้าช้าอย่างนี้ไม่ทันใจเลยค่ะโอ้กระดึ๊บมากเอ๊ะหรือว่าน้ำไม่พอไม่น้ำพอพลังงานพอค่ะต้นใหญ่เปลี่ยนเป็นบล็อกเรียบร้อยเราก็ส่งบล็อกออกมาจนสุดนี่เลยไม่ส่งมาเข้าบล็อกนี้สิเอาไหมต้นใหญ่เปลี่ยนเป็นบล็อกจากบล็อกอะเอาเป็นต้นน้อยกับสลามบอลใช่ไหมเราจะให้สลามบอลเข้ามาในกล่องนี้แล้วต้นน้อยไปทางนู้นเอ๋ทำไมรู้สึกว่าระบบมันมีปัญหาต้นน้อยเปลี่ยนเป็นต้นใหญ่รู้สึกระบบเราน่าจะทำผิดนะเนี่ยผู้ชมคะไฟดับค่ะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วโอเคไม่รู้แถวนี้เป็นอะไรอ่ะไฟตกบ่อยเหลือเกินโอเคมาไม่เป็นไรอุ้ยอะไรนี่หลากหลายอย่างเลยมาสิเรามาเริ่มกันใหม่ค่ะของหลายอย่างแท้อย่าพึ่งโอ้โหทำงานเขาทำงานไวเกินไปอ่ะไหนกดออกมามันต้องเริ่มกันทีละอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะคือจากพุ่มใหญ่ค่ะให้ได้เป็นบล็อกโอเคและในตรงนี้จากบล็อกอะมันก็จะกลายเป็นพุ่มน้อยกับสลามบอลสลามบอลมิวจะเอามาเก็บที่นี่ตรงนี้เลยส่งต่อมาค่ะแล้วก็ส่งต่อมาเพื่อเข้าสู่ระบบจากต้นน้อยกลายเป็นพืชต้นใหญ่ในพืชต้นใหญ่นี้จะถูกระบุใช่ไหมเป็นราโรบินเนี่ยเขี่ยราโรบินเรียบร้อยหมุนวนกันไปส่วนหนึ่งต้นใหญ่เราจะเก็บไว้ในตรงนี้เพื่อทำเอนเดอริเอมค่ะอีกส่วนหนึ่งจะถูกวนส่งตามสายพานพวกนี้ปุ๊บมาเข้าสู่ระบบนี่ให้เปลี่ยนเป็นบล็อกใช่ไหมคะแล้วเอาบล็อกไปปลูกต่อแล้วก็ปลูกต้นน้อยต่อแล้วก็ปลูกต่อไปเรื่อยๆโอเครีบทำงานเร็วๆกำลังรออยู่เขาบอกว่าจะเย็นระบบของดีนะมันต้องรอหน่อยเฮ้ยของดีแต่อัตโนมัติยังไงเราก็รอได้มาเร็วใกล้แล้วค่ะโอ้แต่ก่อนเนาะมีปัญหาตรงนี้ค่ะแค่ลงน้ำไปเกมก็แค้นละแทบจะไม่อยากลงน้ำเลยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบพอไม่ได้ใส่เชดเดอร์มันก็ลื่นขึ้นเยอะค่ะอ้าวทำไมไม่ไปล่ะตัวเองก็ใส่ระบบฟิลเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนี่นาอะไรนี่ก็คือโหมดสปิดนี่คะบอสสปิดเหรอแล้วมันอยู่ไหนอะเอาถ้าเราโยนสลามบอไปโอ้สายพานตรงนี้ยังไม่ทำงานค่ะตอนย้ายระบบ โอ้ยโอเคเดี๋ยวแก้ไขกันก่อนค่ะเขาอุตส่าห์ว่าอยู่ว่ามันติดอะไรแค่ไม่ทำงานเท่านั้นเองจ้ะทีนี้ถ้าทำงานแล้วลองโยนเข้าไปเนาะโยนก็ไม่เข้าโยนมาแล้วค่ะโอ้ยแยกได้เห็นไหมโอเคนั้นน่ะส่งได้ค่ะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังทำงานอยู่ทำไปเราจะรอเช็คระบบแถวว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอ้าวมันหายไปแล้วนี่ก็มาอยู่ในกล่องเลยค่ะต้นแรกต้นที่สองจะต้องถูกส่งมาเข้าตามสายพานนี้ค่ะแล้วก็ถูกวนเข้าไปผลิตคืนรูปแบบราโรบินมันต้องถูกต้องค่ะเอ้ยมาแล้วนี่อุตส่าห์นั่งรอตั้งนานถูกต้องเลยใช่ไหมเช็คระบบสิใช่ค่ะดีงามแปลว่าระบบเสร็จสมบูรณ์แล้วการผลิตเจ้าพุ่มต้นสูงเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วพุ่มไม้สีม่วงเนาะโอเคสเต็ปต่อไปที่เราต้องทำในอนาคตอย่างคือการเอาไปรวมกับแร่เงินแร่เงินก็ต้องใช้เงินในการหล่อมันเป็นแร่เงินใช่ไหมแล้วก็รวมกับ Ender Dust ค่ะโอเค Ender Dust มิวมีตั้งเท่าไหร่ 50,000 เหลือเฟือแน่นอนเราก็จะได้เป็น Endurium Ingot และ Endurium นั้นจะเอาไปทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้โตแล้วไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนเป็น Box of Endurium ใช่ไหมไม่ใช่สิค่ะมิวจะเอา Endurium ไปทำอะไรนะลืมไปแล้วค่ะอ๋อนี่ไงเอาไปผสมกับเมคานิซึมเทียร์3ค่ะเราก็จะได้เป็นเมคานิซึมเวอร์ชันพิเศษสามารถที่จะเอาไปคราฟเป็นเอนเดอริอมแมชชีนได้แล้วจากแมชชีนมันก็เอาไปอัปเกรดต่อไปตัดติดใช่ไหมอู้เพิ่มสปีดในการส่งการรับค่ะดีงามมากๆเลยแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราค่ะเป้าหมายของหมิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นนี่ยังไงล่ะเจ้าพวกนี้ค่ะเอนเดอร์แทงค์ว่ากันว่า
มันสามารถส่งของเหลวค่ำมิติได้ถ้าเรามีเอนเนอร์เทงเราอาจจะส่งลาวาไดเนเธอร์ออกมาใช้ในโลกปกติได้ก็ได้นะเอ้ยน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ควอนตัมริงอันนี้น่าจะเป็นส่งอินเวนทอรี่ข้ามมิติอยู่ที่ไหนก็เปิดกล่องเก็บของได้ประมาณนี้แหละโอ้ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปกันทีละสเต็ปแล้วกันค่ะในตอนนี้ค่ะของที่เราตั้งใจที่จะทำมันก็ได้เมื่อแล้วลงทุนลงแรงไปตั้งมากมายเพื่อพืชหนึ่งต้นโอ้มันเป็นของที่จำเป็นต้องใช้จริงๆค่ะไม่มีเขาคงไม่มีเราวันนี้เออถ้าไม่มีเขาเราคงไม่ได้ชุดเกราะอารามขนาดนี้มาใส่เนาะอีพีนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะมาเรื่อยๆแม้มอดนี้จะจบไปแล้วแต่เรายังเล่นต่อนะ